ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่17ว่าด้วยการหมดพิสงทางใจผู้อยู่เหนือการสึกภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคามีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกครั้งนั้นหมู่คนเป็นอันมากพาเอาจอบและกระทอสำหรับขนดินมาด้วยความตั้งใจว่าพวกเราทั้งหลายจักทำการทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับหลังดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความหมายข้อนี้ว่าอย่างไรจะทำได้สำเร็จละหรือตามที่หมู่คนเป็นอันมากต้องการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับหลังเอียงเทไปยังทิศตะวันออกมันไม่เป็นการที่จะทดแม่น้ำคงคาให้ไหลย้อนกลับหลังมีแต่จะให้หมู่คนเป็นอันมากนั้นได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากและมีความเดือดร้อนอย่างเดียวตลอด
มาวาจาอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะอบรมอันแต่ละอย่างย่อมอาศัยเวอาศัยวิองค์8ให้มากด้วยอาการสัพเพสัมันเกิดขึ้นและไปมีสัพเพสังขาราทุกขาสังขาทั้งหมดมันเป็นทุกชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธาหาประโยชน์มิได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์มิได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกส
ใช่ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจ
ถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเกิดทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาเทอายุพนามาสีเองญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร
อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมคือขอนอบน้อมตาเรคือชื่อของพระองค์ท่านขอนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu ReSwaha Tare Tu Tare Tu Re Swaha Arahang Sama Samputo Pakawa Putang Pakawanta Abhiwademi Swakato ภาคาวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาThank you.
อาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอวิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอาจจะตังเวทิตาโควินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสินรสานามานิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติคารุมาสีเยสิโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามยีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐาได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสะภะคะวะโตสิอาวะกะสะอังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาวุโนเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาวุโนเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจับไว้ต้อนรับพระวินัยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานหันชะอิกะระเนียเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทักหันชะอิอนุตตารังปุญญะเหตุโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังรัตนตยปนมาคาทิยาโยทิวสังเวทาบริจิตานาปาทิยาอัญจาธนามาสีเอทิวโตสุสุโตกะรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาจิตห่วงมหันโนโยจันตสุภาภรยานโลจ
สัคคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเลสของโลกวันถามิพุทธังอะหัมกะเรมะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสัสสติโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปาตามัตตเพตปินนาโกจำแนกประเภทคือมาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาคตีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้นำแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอะหัมทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยาติเกตสันยิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูลใดโลละปะหิโนอริยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อยิเจวะเมกันตปิปุชะนายะกังวัตถุตายังวันพยาตาพิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตวังมาโหนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นดีทาตาทาทาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสประเสริฐรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโกเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตตวะเอวังชานามังพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก
จก็เป็นทุกข์ติเยอิวิปโยโคทุกข์โอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามติชังนัลละภาติตามติทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทะขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยะทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานะขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาณเพื่อให้สาวกกำหนดรับรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองภารกมโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปัญญาสะภะคะวะตุสาวะเกสุอนุสาสังพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาทีธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามายังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาด้วยความเกิดชรามรณเณนาด้วยความแก่และความตายโสเยหิปาริเทเวหิทุกขเหหิโทมันเสริอุปายะสิเอหิด้วยความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โหตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวัลสทุกขคันธัสสอันตะกิริยาปัญญาเยทะหาติทำฉะไหนการ
สุขยิ่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเป็นปรากฏชัดแก่เราได้สิระตาริมิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสะอะระหันตังสัมสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิสะพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสประเสริฐชอบได้เด็กพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสัมมาอนาคาริยปัพพชิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติปรมาจาริยจารามังประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวมาปันนาจึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตัณโณพรหมจริยยิมาสเกวัลสะตุถาคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดบทประพันธ์พุทธภาษิตนี่33ค่ะสิกขาภาเทอายุธรรมาสิอิอเนกชาติสังสารสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสังสารเป็นอเนกชาติพระอาการังพระเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งในชาติเรียนคือปัญหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราเป็นทุกข์ร่างไปพระอาการรักทิพโทสิปุณณเกหังนาคาสีนี่นะนายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุขาภาคาภาอาภูตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารกตังจิตตปัญหานังขยมัชฌาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงก็ไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัญหาที่ถึงนิพพานปัจฉิมพุทโธพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงขอให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกความกระทำและทุกความพูดอืม